เราเคยสงสัยไหมว่าพายุใต้ฝุ่นพายุโซนร้อนพายุดีเปรสชันเป็นพายุหมุนเหมือนกันทำไมถึงเรียกชื่อไม่เหมือนกันมีอะไรเป็นข้อกำหนดในการเรียกชื่อเหล่านั้นถ้าอยากรู้ติดตามชมกันในวิดีโอนี้ได้เลยครับในแต่ละช่วงของทุกปีโลกเรามักพบกับเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆมากมายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากพายุที่หอบความชื้นและทำให้เกิดฝนตกหนักมากซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาได้เรียกชื่อของพายุตามการกำเนิดซึ่งความแตกต่างของแต่ละพายุเกิดจากอากาศแต่ละบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วลอยตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วทำให้อากาศอีกบริเวณหนึ่งที่ต่ำกว่าไหลเข้ามาแทนที่จนเกิดเป็นปรากฏการณ์การหมุนของอากาศจนกลายเป็นพายุโดยประเภทพายุของเราแบ่งออกเป็น3ประเภท1พายุฝนฟ้าคะนองพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศร้อนและความชื้นสูงซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งถือเป็นพายุที่พบมากในประเทศไทยโดยจะมาในรูปแบบของลักษณะลมแรงฟ้าแลบฟ้าร้องฝนตกหนักติดต่อกันยาวนานแต่จะไม่มีพายุลมหมุนให้เห็นอย่างชัดเจน2พายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนเขตร้อนเป็นพายุลมหมุนให้เห็นได้ชัดเจนมักเกิดใกล้เส้นศูนย์สูตรโดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ำและเกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำทะเลเหนือใกล้กับมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงกว่า27องศาเซลเซียสซึ่งพายุกลุ่มนี้จะก่อตัวเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นพร้อมลมที่พัดรุนแรงมากซึ่งทิศทางการหมุนของพายุเมื่อเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตรจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่หากเกิดใกล้เส้นศูนย์สูตรหรือโซนซีกโลกใต้จะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาโดยพายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามความรุนแรงได้ดังนี้พายุดีเปรสชันถือเป็นพายุที่มีความเร็วลมต่ำที่สุดในบรรดาพายุหมุนเขตร้อนโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งลักษณะของกลุ่มเมฆจะหมุนวนเป็นวงกลมแต่ไม่เป็นเกลียวและไม่มีตาพายุชัดเจนและมีลมไม่แรงพอในการพังบ้านเรือนแต่ฝนอาจตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมพายุโซนร้อนถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นในทะเลเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งและจะมีความกดอากาศต่ำกว่าเดิมซึ่งจะทำให้ความเร็วลมเพิ่มขึ้นมีลมกันโชกแรงพอจะพังบ้านเรือนที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงและทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้นโดยมีความเร็วลมไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเริ่มเห็นเกลียวแข็งของพายุไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนถือเป็นพายุที่มีความเร็วลมสูงมากขึ้นมีตาพายุชัดเจนซึ่งบริเวณศูนย์กลางของตาพายุจะฟ้าโปร่งมีฝนปล่อยและลมสงบแต่บริเวณรอบนอกของพายุจะมีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเกิดน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนปลิวหรือพังถล่มเสียหายและก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือเป็นอย่างมาก 3. พายุทอร์นาโดหรือพายุงวงช้างเกิดจากการปะทะกันระหว่างลมร้อนและลมเย็นซึ่งโดยปกติแล้วมักพบในทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างของสภาพอากาศมากกว่าและมากกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกซึ่งลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างให้เห็นอย่างชัดเจนมีลมแรงที่สามารถยกสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรือสิ่งที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้โดยการก่อตัวของพายุทอร์นาโดจะเกิดอย่างรวดเร็วไม่สามารถคาดเดาได้แต่จะคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกันโดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของสถานที่จึงทำให้ถือเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุดพายุทอร์นาโดมาเกิดขึ้นในทุกทวีปและหลายประเทศแต่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบได้บ่อยกว่าที่อื่นเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ก่อให้เกิดลมร้อนและไอเย็นปะทะบริเวณทุ่งราบโดยเฉพาะตั้งแต่รัฐเท็กซัสไปจนถึงรัสเซลดาโกตาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อช่องทางทอร์นาโดพายุที่เข้าประเทศไทยคือพายุอะไรประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกจึงทำให้ประเทศไทยเกิดพายุดีเปรสชันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากพายุได้อ่อนกำลังลงก่อนเข้าประเทศไทยขณะที่พายุโซนร้อนหรือพายุใต้ฝุ่นมักมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยได้น้อยมากพายุในประเทศไทยเกิดเมื่อไหร่พายุแต่ละลูกจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยในเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่มีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดสามารถแบ่งบริเวณพายุได้อย่างไรพายุใต้ฝุ่นเป็นชื่อพายุหมุนที่มาเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือเช่นบริเวณทะเลจีนใต้อ่าวไทยอ่าวตังเกียประเทศญี่ปุ่นพายุไซโคลนเป็นชื่อพายุหมุนที่มาเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเหนือเช่นบริเวณอ่าวเบงกอลทะเลอาหรับพายุวิลลีวิลลีเป็นชื่อพายุที่เกิดขึ้นบริเวณติมอร์และทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย
พายุบาเกียวเป็นชื่อพายุหมุนที่มักเกิดในหมู่เกาะฟิลิปปินส์พายุเฮอริเคนเป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่มักเกิดบริเวณที่ตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเช่นรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาอ่าวเม็กซิโกทะเลแคริบเบียนรวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโกข้อควรระวังเมื่อเกิดพายุมีอะไรบ้างไม่ควรอยู่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ในเวลาที่เกิดพายุเพราะอาจทำให้เกิดฟ้าผ่างดใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ใช้แก้ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใส่เครื่องประดับที่ทำจากโลหะหรือถือสิ่งของที่เป็นโลหะกลางแจ้งระมัดระวังถนนลื่นและสะพานชำรุดจากการพัดของกระแสน้ำติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อป้องกันสถานการณ์ได้ทัน